ธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรณ์สถาน7แห่งโครงการธรรมยาตราปีที่12การรวมใจกันครั้งยิ่งใหญ่เพื่อการจะลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบสานเส้นทางของพระผู้ปราบมารในปีที่12ก้าวมาถึงเส้นทางแห่งมหาปิติในวันพฤหัสบดีที่11มกราคมพุทธศักราช2567โดยพระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและคณะพระมหาเถระพร้อมด้วยพระปริยัติวรคุณเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้องเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงเมตตาก้าวนำพุทธบุตรก้าวตามการสร้างบารมีของพระผู้ปราบมารจากมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีโลตัสแลนด์มุ่งหน้าไปยังอนุสรณ์สถานลำดับที่3วัดสองพี่น้องพระอารามหลวงพุทธสถานที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้อุปสมบทเพื่อเจริญรอยบาทแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกย่างที่ก้าวได้สร้างศรัทธาปสาทะเป็นทัศนานุตริยะที่ย้ำเตือนดวงใจพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนได้มาตามตรึกระลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยนับเป็นความปีติและภาคภูมิใจของพุทธบุตรที่ได้ก้าวตามรอยมหาปูชนียาจารย์ด้วยการบำเพ็ญสมณธรรมน้อมนำพุทธธรรมมาขัดเกลาจิตใจเชื่อมประสานทุกดวงใจนำชนทุกเพศทุกวัยได้กลับมาใกล้ชิดพระพุทธศาสนาได้ร่วมสืบสานเส้นทางของพระผู้ปราบมารส่งต่อเป็นมรดกธรรมให้ลูกหลานได้ก้าวตามเพื่อนำชีวิตไปสู่หนทางที่ถูกต้องดีงามและมีอุดมการณ์มั่นคงในการทำรงพระพุทธศาสนาเสียงแซ่ซ้องสาธุการดังกังวานกึกก้องถวายเป็นสักการะบูชาต้อนรับพุทธบุตรเนื้อนาบุญ 1,140 รูปญาตราเข้าสู่ผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์วัดสองพี่น้องพระอารามหลวงอนุสรณ์สถานลำดับที่3บนเส้นทางของพระผู้ปราบมารน้อมรำลึกถึงชีวประวัติอันงดงามของท่านด้วยจิตที่เลื่อมใสปราบปลื้มใจที่ได้ก้าวมาตามเส้นทางศักดิ์สิทธิ์ตามการอุทิศชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อดำรงพระพุทธศาสนาแผ่นดินผืนนี้คือแผ่นดินที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้มุ่งตรงต่อปณิธานที่ได้เคยตั้งสัจจวาจาก้าวสู่ขอบขันธสีมาวัดสองพี่น้องอุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยได้รับฉายาว่าจันทสโรผู้นำแสงสว่างมาสู่โลกประดุจพระจันทร์ส่องสว่างยามราตรีด้วยศรัทธาตั้งมั่นที่จะประกาศคุณบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยได้ยังดวงใจสู่ห้วงแห่งมหากุศลหวนรำลึกถึงช่วงเวลาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ก้าวสู่การศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับตั้งแต่ได้ครองผ้ากาสาวพัสท่านก็ภาคเพียรปฏิบัติจนค้นพบวิธีการเข้าถึงทางสายกลางซึ่งมีคุณูปการต่อโลกเป็นอย่างยิ่งจงก้าวตามพ่อชี้มัชฌิมาเส้นทางพระสัมมาพุทธเจ้าหยุดอยู่กึ่งกายาทุกเมื่อพบโลกุตระธรรมก้าวหลุดพ้นสังสาร